นะฮะสำหรับเจ้าหญิงแห่งดวงดาวด้วยนะครับแพทริเซียกู๊ดนะครับแพทริเซียกู๊ดส่งเสียงมาองครักษ์สุนเทพเจมส์บอยและดีเจติดนะครับโอ้โหคนสุดท้ายที่หน่อยเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับต้องเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราอีกสักหนึ่งรอบนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเฮนรี่ฟานนะครับผู้จัดการช่วงไปบริษัทวอเตอร์บอลเทอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันถึงเพิ่มเติมเรื่องนี้นะฮะเอาละครับโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวพระเอกนางเอกในเวอร์ชันไทยของเราเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเห็นว่าโอ้วันนี้เยอะที่สุดเลยครับเหมือนเนาะนี่นักเอกโดนชิงตัวพระเอกบุกเข้ามาอย่างลึกลับผมว่าต้องสร้างเป็นฉบับไทยแล้วนะครับท่านคือผมจะบอกว่าตอนที่มาถึงใช่ไหมน้องนักเอกเขาหน้าเหมือนแพทมากเลยน่าจะสิโอ้โหคอยดูพระเอกแล้วไม่ใครว่าเจมส์หล่อกว่าคิดดังๆเลยแล้วนี่พระเอกเขาไม่มีนิ่งอันนู้นเนี่ยฝั่งนอกเขาก็หล่อเท่ไปของเราก็หล่อแบบไทยๆเท่ๆเหมือนกันนะครับถามท่านผู้บริหารดีกว่านะครับว่าทำไมแบบวอเตอร์บอลเทอร์เนี่ยถึงได้หยิบเส้นเรื่องแล้วเขาโครงเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือวอชอฟสกี้บรอดเดอร์ก็ต้องยอมรับว่าเขาสร้างบริษัทเรื่องแบบ Matrix คู่กับวอร์เนอร์มาครับผมวอร์เนอร์ก็พยายามถีบเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะมีผลงานชุดใหม่ไหมซึ่งจริงโครงเรื่องนี้เขาเขียนไม่นานมากแล้วแต่เขามองว่ามันจะทำในงานให้มันเหมาะสมเขาใช้เวลาพัฒนาพอสมควรหลายปีเลยครับผมกว่าจะให้ออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่คือกว่าจะทำโครงแล้วแบบเฮ้ยมาเริ่มสร้างกันถูกต้องโอ้โหนะครับแล้วทำไมความพิเศษคือต้องมาลงเอยที่พระเอกและนางเอกคู่นี้คือตัวละครเนี่ยคือสองพี่น้องเนี่ยเขามีความประทับใจในชาติแท้ตั้งมานานมากครับผมไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกัน uh-huh. คือหนังเรื่องที่แล้วในคลาวด์อาร์ตลานจริงๆก็ติดต่อชายนั่นไปชายนั่นติดคิวหนังสุดท้ายเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมาลงตัวที่หนังเรื่องนี้ครับผมส่วนมิลาคูนิสเนี่ยตัวสองพี่น้องก็เล็งไว้นานมากละครับมองว่าต้องการคนซึ่งมีใบหน้าแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดูเต็มดิน uh-huh. เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะเด็กคนนี้เป็นคนธรรมดาล้างห้องน้ำทำความสะอาดบ้านอาอยู่ก็ไม่รู้ว่า DNA ตัวเองเนี่ยจะสืบสายพันธุ์ครอบครองจักรวาลครับนะครับเหมือนที่เราได้ชมเขาเป็นตัวอย่างในเรื่องสักครู่นี้นะครับซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าโอ้ CG มันสุดยอดมากในเรื่องของการลำดับภาพการตัดต่อเนี่ยคุ้มอ่ะเรียกว่าเข้าไปคุ้มตังค์แน่นอนเพราะว่าครับมันจะมีฉากต้องไปดูในหนังครับพระเอกเนี่ยมันจะมีบูธของเขาเนี่ยมันถอดได้อันนี้เนี่ยเป็นมุมมองใหม่สองพี่น้องมันเหมือนเป็นฉากที่แบบสไลด์โดนรถโดนอะไรสักอย่างสเก็ตเลยไม่ต้องไปดูต้องไปเลยนะครับผมจะได้ชมเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับมาถามเรื่องกันนะเอกของเราบ้างดีกว่านะครับน้องเซกูนเห็นบอกว่าอยากจะชมว่าเรื่องนี้มากใช่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยตัวพันเองค่ะพันก็ชอบชาแนลเทปบ้านมันก็มีเรื่องของสิ่งแล้วครับผมถ้าได้ดูเทรลเลอร์ใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบเอฟเฟกต์มันเจ๋งมากเลยค่ะแล้วมันเป็นแบบแฟนตาซีไซไฟที่น่าดูแล้วซีจีน่าติดตามค่ะนะครับเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับเป็นไปก่อนใครด้วยครับเจมส์ครับถ้าสมมุติแบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันนึงแล้วแบบเราได้แบบเป็นองค์พระพักแรงสาวแรงหญิงเจ้าหญิงจริงๆนี่เราจะทำไงในชีวิตจริงเลยเนี่ยตื่นเช้าจริงถ้าเกิดเจ้าหญิงสวยขนาดนี้ก็สู้สุดใจนะครับตายเป็นตายครับผมตายเป็นตายเลยแล้วจะมีวิธีโปรเทคเจ้าหญิงของเรายังไงไม่ให้แบบว่าเผชิญกับตำราก็ใช้พลังพิเศษครับผมนี่ต้องไปดูในหนังครับไปดูในยี่ห้อสวยมากครับผม CG ก็สวยนะครับใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาประมาณจะมีรองเท้าที่ถอดได้กันแล้วเออนะครับโอ้รับรองว่าฝันเลยนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้นะครับเราเพิ่งคุยกันพอสังเกตนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเอาว่าตอนนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้บริหารจับรางวัลมอบรางวัลให้กับพี่สื่อมวลชนดีกว่านะครับรวมถึงน้องเจมส์นะครับแล้วก็แพทริเซียด้วยนะครับมาร่วมกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพี่สื่อมวลชนหลายแขนงเลยนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากรางวัลที่เป็นเสื้อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับคนแรกนะครับคุณอานนท์นะครับจากยูเลิฟมูฟวี่นะฮะอยู่ไหนเอ่ยได้เสื้อจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไป2ตัวนะครับถูกไหมครับยกมือมาแล้วนะครับขอเสียงมือด้วยครับนี่
เราจะมีเสื้อของเราเรื่องนี้นะครับ2ตัว2รางวัลขอให้เป็นรางวัลนะท่านครับคนผ่านไปนะฮะขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวรบกวนท่านเฮนรี่นะครับมอบเสื้อให้กับพี่สื่อมวลชนท่านแรกนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับเป็นเกียรติบนเวทีนะฮะนี่ขอบคุณครับท่านที่2นะครับคุณสุชาติรักนะครับจากซิตี้โฮมอยู่ไหมครับอยู่ไหมยกมือด้วยนะครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่นะครับเชิญเลยครับด้านไหนก็ได้ครับด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณเฮนรี่ทรานนะครับมอบเสื้อได้รางวัลละ2ตัวนะครับเอาไปใส่กับแฟนได้นะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับเราจะมอบลำโพงบลูทูธนะครับมูลค่า50ล้านบาทนะครับอันนั้นก็เป็นหมื่นตัวนะครับ 5,000 บาทนะครับเรียนเลยนะครับมาแล้วนะครับพี่สื่อมวลชนท่านใดนะครับจะได้นะครับมาจากวิกฟันส์พี่บัญชาครับพี่บัญชาอยู่ไหมฮะมาแล้วขอเชิญมาด้วยโอ้โหลำโพงบลูทูธนะฮะนี่นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอไมค์ให้กับพี่เฮนรี่นะครับได้ดีกว่าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าความน่าชมและน่าติดตามเป็นอย่างไรนะครับผมเดิมทีนั้นไม่ได้มีกำหนดเข้าเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็มีหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าหนังไม่ดีหรืออย่างไรเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่า special effect นั้นมีจำนวนช็อต 2,000 กว่าช็อตเขาจะเป็นต้องเลื่อนมาจากปีนี้ถ้าเราสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ทุกคนเป็นสักขีพยานในการชมนะครับแล้วก็ขอที่ทุกท่านนั้นดูหนังเรื่องนี้ด้วยความสนุกสนานนะครับเพราะว่ามีลุ้นแน่นอนนะครับเย้ขอเสียงให้กับพี่เฮนรี่ฟานด้วยนะครับผมและขอบคุณนะครับน้องเจนะครับแล้วก็น้องแพนเซียด้วยแต่ว่าสามท่านนี้อยู่กับเรานะครับตอนนี้ผมขอเรียนเชิญมาถ่ายรูปร่วมกันเพิ่มนะครับสำหรับท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารจากชูรีชูรันนะครับเอเซอร์ครับฮอตพอดครับฮอลลีวูด HD นะฮะและก็ทางพารากอนด้วยนะครับร่วมบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายรูปเก็บร่วมกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเราจะได้ชมภาพยนตร์กันแน่นอนนะฮะชมก่อนใครพิเศษก่อนใครเพิ่มครับในวันนี้นะครับนี่นะฮะเอาละครับครบแล้วนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพเลยนะครับถ่ายภาพรูปแรกนะครับโดยไม่มีผมนะฮะอยากไปอยู่ด้วยจังได้ไหมครับได้แล้วนะฮะมาเดี๋ยวน้อยเก็บกล้องนะครับขึ้นมานะครับเอาละครับแหมอยู่ด้วยดีกว่าเอาละครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเฮนรี่ฟรานนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทวอเตอร์วอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะฮะผู้บริหารจากจูนิชูรันนะครับเอเซอร์นะครับฮอตพอตนะครับฮอลลีวูด HD นะครับแล้วก็พารากอนรวมถึงพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็น้องเจมส์น้องเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอ